พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนครับถ้าใช้การมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์สามารถจัดจำแนกพืชออกเป็น2ประเภทดังนี้นะครับพืชไม่มีดอกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีดอกเช่นมอสเฟิร์นปลงแปะกล้วยพืชดอกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์เช่นกุหลาบชบากล้วยมะพร้าวนะครับ